ี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาทั้งที่อยู่ที่เวทีในกรุงเทพในต่างจังหวัดในต่างประเทศและที่หน้าจอโทรทัศน์ทุกช่องผมขอกราบคารวะด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพี่น้องครับก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กรุณามาเป็นกำลังใจแล้วก็มาร่วมต่อสู้ร่วมกับมวลมหาประชาชนเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพี่น้องชาวมช.ได้มาร่วมต่อสู้กับเราโดยตลอดและก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินสำหรับเป็นทุนให้การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนมาแล้วประมาณ2ล้านบาทวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ ที่จริงผมกับคุณยิ่งลักษณ์เรียนจบมหาวิทยาลัยเดียวกันเรียนวิชาเดียวกันแต่นิสัยคนละอย่างนะครับผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับบางทีคนที่จบจากสถาบันเดียวกันเรียนมาจากครูอาจารย์คนเดียวกันแต่เวลาไปทำงานอาจจะมีความคิดความอ่านไปคนละทิศคนละทางเหมือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับผมในวันนี้ครับผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็คงจะได้ยินได้ฟังว่าบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมสถาบันเดียวกันนั้นเขารักบ้านรักเมืองรักระบอบประชาธิปไตยจริงๆแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่รักเฉพาะคนในตระกูลชินวัตรเท่านั้นก่อนที่ผมจะได้พูดคุยเรื่องอื่นขออนุญาตพี่น้องอ่านจดหมายแฟนคลับของผมหน่อยนะครับคุณตาสุเทพคะหนูชื่อเด็กหญิงชาการดาคณะรัฐโรงเรียนวัดเหล่าอายุ8ขวบค่ะหนูดูคุณตาทางบลูสกายทุกคืนเคยไปดูคุณตาที่หน้าเวทีหลายหนหนูไปกับยายอ้อยไปกับย่าอ้อยย่าหนูเป็นครูอยู่ที่พัทลุงย่าหนูขึ้นมาทุกครั้งเวลาคุณตาเรียกระดมพลวันนี้หนูขอมอบเงินสนับสนุนคุณตาจำนวน200บาทนะคะไว้เป็นทุนขับไล่ยิ่งลักษณ์ออกไปสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะคนนี้วาดรูปเลิฟแล้วก็มีทรงพระเจริญมาด้วยเป็นเด็กอยู่โรงเรียนสตรีวุฒิศึกษาสองคนครับแล้วก็ข้างในก็เขียนยาวเลยลุงกำนันสู้ๆอย่าถอยหนูและเพื่อนจะเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันและทุกๆคนหนูและเพื่อนจะสวดมนต์ให้ประเทศชาติพ้นจากภัยอันตรายหนูเสียใจมากที่มีคนบาดเจ็บล้มตายทั้งที่เขาอยากจะช่วยประเทศชาติให้พ้นจากอันตรายแค่นี้เอง
ทำไมต้องฆ่าเขาด้วยหนูและเพื่อนๆขอให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคภัยหนูและเพื่อนๆจะดูแลต้นไม้ของพ่อให้เติบโตมากยิ่งขึ้นหนูและเพื่อนๆจะเป็นคนดีในสังคมทรงพระเจริญเรารักในหลวงขอบคุณครับสวัสดีครับตากำนันผมชื่อเด็กชายพระศิลป์เหล่าพงพันธ์อายุ5ขวบ8เดือนผมขอให้ตากำนันขับไล่ระบอบทักษิณให้หมดไปจากแผ่นดินไทยให้ได้นะครับผมขอร่วมหุ้นกับตากำนัน500บาทขอให้ตากำนันสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยครับขอบคุณครับพระศิลป์สวัสดีครับผมชื่อน้องแซมผมเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กป.1 ทับ2ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ผมช่วยกู้ชาติ 2,000 บาทลุงกำนันสู้ๆเพื่อลูกและเพื่อแผ่นดินขอให้ลุงกำนันสู้เพื่อชาติสู้ให้ชนะนะครับผมรักลุงกำนันมากและรักในหลวงมากครับเด็กชายทิพากรมีแก้วสวัสดีครับลุงกำนันที่เคารพผมขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงและทีมงานกปปส.รวมถึงคุณลุงป้าน้าอาที่เสียสละมาอยู่ในที่ชุมนุมเพื่อให้ผมและเด็กๆทุกคนได้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบผมและแม่ขอร่วมหุ้นกับลุงกำนันไว้ต่อสู้กับคนนิสัยไม่ดีเป็นเงิน 20,000 บาทจากเด็กชายเขตโสพลป.3 ทม.ขอบคุณครับสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูน้องวรัชยาสุขใสขอมอบเงิน 1,000 บาทค่าขนมของหนูเพื่อเชิญคุณดอกไม้ออกจากสนามประชาธิปไตยไม่อยากให้ใครมาตายเพื่อประชาธิปไตยเพิ่มอีกลุงกำนันสู้ๆจากน้องปลายดอนเมืองหนูอยู่ป.2 ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณตากำนันหนูชื่อน้องแบมแบมหนูดูบลูสกายกับคุณย่าทุกวันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูมาช่วยคุณตากำนันกู้ชาติทุกเสาร์อาทิตย์หนูและคุณย่าก็มาด้วยค่ะแต่ไม่เจอคุณตาตัวจริงเลยเพราะหนูมาตอนกลางวันและต้องรีบกลับบ้านไปเจอคุณตาหน้าทีวีวันนี้หนูได้เก็บเงินค่าขนมของหนูและพี่ชายมาช่วยคุณตากำนันกู้ชาติด้วยค่ะ500บาทขอให้คุณตากำนันสู้ๆนะคะคุณย่าร่วมกู้ชาติด้วย500จ้ะจากหลานแบมแบมขอบคุณครับคุณลุงสุเทพสู้ๆนะคะไม่ต้องยอมแพ้นะคะน้องมิวกับน้องมาร์ทจะเป็นกำลังใจให้ลุงสุเทพสู้ๆนะคะเราต้องรักประเทศไทยจากเด็กหญิงพระรัญญาสินทองจังหวัดชุมพรอำเภอสวีหนูนำเงินจากกระปุกออมสินของหนูมาลงหุ้นกับลุงกำนันต่อสู้ด้วย140บาทขอบคุณครับหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันทรงปานค่ะชื่อเล่นน้องนาตาลีหนูรักลุงกำนันและกปปส.และรักในหลวงค่ะหนูรักประเทศชาตินะคะหนูไม่ชอบพวกเสื้อแดงนะคะหนูฝากตังค์ให้ลุงกำนันด้วย270บาทค่ะขอบคุณครับคนนี้วาดรูปมาด้วยครับหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญลักษณ์รัตนครชื่อเล่นน้องจ๋อมอายุ6ขวบค่ะหนูขอเป็นกำลังใจให้ลุงกำนันชนะนางดอกไม้นะคะและหนูขอบริจาคให้ลุงกำนัน200บาทค่ะหนูอยู่ที่ตำบลท่าอุเทอำเภอกาญจนดิษฐ์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิง
วิริญญาศรีประภาหนูเขียนมาเป็นฉบับที่สองแล้วค่ะหนูอยากให้ลุงกำนันครับกำจัดระบอบทักษิณให้สิ้นซากเพราะหนูอยากให้บ้านเมืองมีแต่ความเจริญไม่ใช่จะลดลงกว่าเดิมหนูไม่อยากมีหนี้และหนูอยากให้กำลังใจลุงกำนันต่อไปนะคะหนูอยากรู้ว่าคุณดอกไม้เขาเรียนมาอย่างไรเขามาเป็นนายกได้อย่างไรอ่านหนังสือก็ผิดและอย่างนี้จะมาดูแลประเทศชาติได้หรือสวัสดีค่ะคุณลุงสุเทพหนูอยากให้คุณดอกไม้ลาออกจากการเป็นนายกคุณดอกไม้ดื้อมากขนาดเด็กๆไล่แล้วก็ยังดื้อไม่ออกจากการเป็นนายกออกได้แล้วพวกเรามวลมหาประชาชนเหนื่อยพอแล้วแต่ยังไงก็สู้ๆนะคะคุณลุงสุเทพหนูเก็บตังค์จากวันเกิดหนู300บาทเด็กหญิงดนยาดาสิมาสริตชื่อเล่นน้องวินนี่ป.3ค่ะโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูอยู่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดหาดใหญ่ซึ่งยิ่งลักษณ์ไม่รู้จักหนูชื่อนางสาวทิตาวงสวัสดิ์ชั้นม.4ครอบครัวหนูพร้อมพ่อแม่ลูกไม่เอารัฐบาลโกงไม่เอานายกที่โง่และจะปฏิรูปประเทศไทยใหม่หนูเกลียดยิ่งลักษณ์มากเพราะโกงเงินชาวนาซึ่งปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศรวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์ด้วยข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลำบากนักหนาสงสารบรรดาคนยากคนจนชาวนาเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีเกียรติหรือมียศศักดิ์อะไรแต่อาชีพนี้มีบุญคุณต่อคนทั้งประเทศหนูเป็นกำลังใจให้ชาวนาค่ะลุงกำนันสู้ให้ชนะนะคะจะได้ปฏิรูปเรื่องการศึกษาให้หนูด้วยอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากให้แก้ไขคือเรื่องช้างค่ะหนูไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งที่ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาก่อนแล้วทำไมช้างถึงได้มาเดินอยู่ตามท้องถนนหนูสงสารช้างค่ะทำไมเขาไม่ดูแลช้างให้ดีเหมือนกับหมีแพนด้าคะหนูไม่เข้าใจแม่หนูจะไม่ได้มากรุงเทพแต่หนูได้ไปที่เวทีศาลากลางสงขลาค่ะส่วนแม่ของหนูไปกรุงเทพทุกครั้งที่ลุงกำนันรวมพลและแม่หนูก็อยู่เฝ้าไปรษณีย์หาดใหญ่ทั้ง3คืนด้วยไม่ให้เขาเอาหีบและบัตรเลือกตั้งได้เวลาแม่ไปกู้ชาติหนูก็ให้กำลังใจแม่ทุกครั้งวันนี้หนูฝากตังมาให้ลุงกำนัน 1,000 บาทค่ะเป็นเงินออมของหนูเองค่ะแม่บอกให้รู้จักประหยัดจะได้ซื้อของที่ชอบซื้อของที่รักตอนนี้สิ่งที่หนูรักคือประเทศไทยหนูขอหุ้นกับลุงกำนันเพื่อซื้อประเทศไทยคืนมาค่ะลุงกำนันชนะลูกเดียวไม่มีคำว่าแพ้ชนะชนะค่ะขอบคุณครับกราบเรียนลุงสุเทพสู้สู้ผมชื่ออุทัยการะโถยิ่งลักษณ์มันสมองไม่มีด่าไปลุงสุเทพก็เหนื่อยเปล่าๆลุงสุเทพต้องรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แข็งแรงนะครับให้ผมด่ามันบนเวที15นาทีได้ไหมผมจะด่าให้แสบแบบที่ไม่มีใครด่าบ้านเกิดผมอยู่สุรินทร์จาประสาทประสิทธิ์มันไม่เต็มบาทผมย้ายไปอยู่ทุ่งสงแต่อาศัยดูลุงกำนันข้างห้องทุกวันเลยครับยิ่งลักษณ์มันประสาทมากๆโง่มากๆผมเอาตังมาหุ้นส่วนกับลุงกำนัน100บาทเลยนี่เป็นรอบที่สองแล้วนะครับผมไม่สบายเป็นเบาหวานเขียนหนังสือไม่ได้ต้องให้คุณหมอเขียนเพราะผมจบป.6เอาไก่
แรกออกผมมาหาลุงกำนันครั้งที่7แล้วครับอุทัยการะโถขอบคุณครับคุณอุทัยพี่น้องที่เคารพครับวันนี้นอกจากเห็นคุณยิ่งลักษณ์ตกรถแล้วมีเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์กันอีกเล็กน้อยนะครับประเด็นที่เราต้องพูดวันนี้คือเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์หรือนางดอกไม้เนี่ยแกไม่ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญทั้งเนื้อหาของกฎหมายและวิธีการในการตรากฎหมายคนที่เป็นสมุนบริวารของยิ่งลักษณ์ก็อาจออกมาด่าว่าศาลรัฐธรรมนูญกันใหญ่เลยครับออกมาพูดจาตำหนิติเตียนด่าว่าศาลรัฐธรรมนูญหาว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดขวางการพัฒนาประเทศหาว่าศาลรัฐธรรมนูญทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับพี่น้องครับคุณยิ่งลักษณ์หรือนางดอกไม้ชอบพูดจาอยู่เสมอว่าต้องเคารพกฎหมายต้องยึดหลักกฎหมายวันที่ผมได้เจอกับคุณยิ่งลักษณ์ต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพเมื่อผมบอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าขอให้คุณยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตั้งรัฐบาลของประชาชนตั้งสภาของประชาชนแล้วก็ทำการปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศเสร็จแล้วก็จะได้ไปเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเพราะประชาชนได้รู้เห็นประจักษ์แล้วว่าการเลือกตั้งโดยกติกาเดิมกฎหมายเดิมวิธีการเดิมๆนั้นไม่ทำให้ได้ผู้แทนที่เป็นคนดีที่เป็นคนที่ประชาชนไว้วางใจที่เป็นกลุ่มคนที่ประชาชนมอบอำนาจให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจพอได้ผู้แทนไม่ดีก็เลยได้รัฐบาลไม่ดีใช้อำนาจผิดบิดเบือนอำนาจของประชาชนไม่ฟังเสียงประชาชนเอาอำนาจของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของครอบครัวแล้วไปทำการทุจริตคอร์รัปชันประชาชนเขาไม่สามารถยอมรับได้อีกแล้วประชาชนไม่สามารถไว้วางใจให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อีกแล้วจึงขอให้คุณยิ่งลักษณ์ออกไปพี่น้องครับคุณยิ่งลักษณ์แกก็ตอบสวนทันทีเลยว่ากฎหมายข้อไหนคะมีกฎหมายไหนที่จะให้ดิฉันลาออกมีกฎหมายไหนที่จะมาตั้งนายกรัฐมนตรีของประชาชนอย่างที่คุณสุเทพพูดมันทำได้เหรอคะนี่คือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ถามแล้วก็อ้างข้อกฎหมาย
ผมก็ต้องอธิบายฮะผมก็อธิบายฟังว่าคุณยิ่งลักษณ์ที่คุณได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะประชาชนเขามอบอำนาจให้มาประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองบริหารประเทศแต่ในเมื่อคุณซึ่งเป็นคนที่รับมอบอำนาจจากประชาชนมานำอำนาจของประชาชนไปใช้ในทางที่ผิดจนเป็นอันตรายกับบ้านเมืองเป็นอันตรายกับแผ่นดินประชาชนเขาจึงประสงค์จะเอาอำนาจคืนที่คุณถามว่ามีกฎหมายข้อไหนผมบอกคุณเลยว่ารัฐธรรมนูญมาตรา3เขียนเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วที่คุณถามว่าถ้าคุณออกไปแล้วไม่มีรัฐบาลแล้วเราจะตั้งรัฐบาลของประชาชนได้โดยกฎหมายข้อไหนผมก็ขอบอกคุณยิ่งลักษณ์ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา7เขียนเอาไว้ในกรณีเช่นนี้ไม่มีบทบัญญัติอื่นที่รัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้ก็ให้ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นคือองค์กรที่มีอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบกราบบังคมทูลเสนอชื่อบุคคลที่ประชาชนไว้วางใจเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรามาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีของประชาชนจึงมาได้โดยรัฐธรรมนูญมาตรา7นี้ผมก็อธิบายให้ยิ่งลักษณ์ฟังยิ่งลักษณ์ก็อ้างอยู่อย่างเดียวว่าถ้าตัวเองลาออกก็จะทำให้ตัวเองผิดกฎหมายเป็นการละทิ้งหน้าที่นี่พูดอย่างนี้ผมก็บอกว่าการลาออกจากตำแหน่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกล่าวหาได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายเมื่อลาออกทุกตำแหน่งเขาเขียนไว้อย่างนี้ทั้งนั้นคุณยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นการลาออกนี่ทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนแล้วไม่ผิดกฎหมายพี่น้องทั้งหลายคุณยิ่งลักษณ์แกก็อ้างอย่างเดียวว่าไม่มีข้อกฎหมายที่บอกว่าแกต้องลาออกผมก็บอกว่าคุณจะเป็นนายกอยู่ได้อย่างไรในเมื่อประชาชนไม่ไว้วางใจคุณแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อคนทั้งประเทศลุกขึ้นชี้หน้าและบอกว่าคุณต้องออกไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยพูดกันอย่างนี้ทั้งวันครับตลอดเวลาแกก็บอกว่าในที่สุดแกก็บอกว่าแกขอกลับไปคิดก่อนแล้ววันหลังก็ค่อยมาพูดกันใหม่ผมได้บอกคุณยิ่งลักษณ์วันนั้นว่าผมจะไม่มาคุยกับคุณยิ่งลักษณ์อีกแล้วเพราะผมรู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์คิดเองไม่เป็นตัดสินใจเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะมาคุยกับคุณยิ่งลักษณ์อีกแล้วและที่มาวันนี้ไม่มีความประสงค์จะต่อรองอะไรกับคุณยิ่งลักษณ์ทั้งนั้นเพียงแต่มาบอกให้ทราบว่ามวลมหาประชาชนเขาไม่ต้องการคุณยิ่งลักษณ์แล้วเขาต้องการให้คุณยิ่งลักษณ์ออกไปเขาจะได้ตั้งนายกของเขาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยและพี่น้องก็จะเห็นครับ
เวลาเรารุกร้าวเข้ามากๆคุณยิ่งรักแกก็จะอ้างอย่างเดียวว่าต้องยึดหลักกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายแกถึงขนาดบอกว่าแกพร้อมที่จะตายในสนามประชาธิปไตยอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยเราเคยถามแกหลายครั้งบนเวทีแห่งนี้เราก็พูดกันหลายหนว่าที่คุณยิ่งลักษณ์ท่องคาถามาว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นมันเป็นประชาธิปไตยประเภทไหนกันที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ฟังเสียงประชาชนเลยมันเป็นประชาธิปไตยแบบไหนเราได้ตั้งคำถามหลายครั้งหลายหนว่ารัฐบาลที่อ้างประชาธิปไตยนั้นทำไมถึงกล้ากระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญทำไมถึงไม่เคารพรัฐธรรมนูญรัฐบาลที่เคารพยึดหลักประชาธิปไตยท่องอยู่ทุกวี่ทุกวันทำไมไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนเมื่อประชาชนมาชุมนุมกันโดยสงบปราศจากอาวุธชุมนุมโดยสันติอหิงสารัฐธรรมนูญเขากำหนดว่าประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองแต่คุณยิ่งลักษณ์ไม่จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองประชาชนในทางตรงข้ามให้สมุนบริวารออกมาก่อเหตุร้ายทำร้ายเข่นฆ่าประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนี้มันเป็นประชาธิปไตยประเภทไหนกันไม่เคยตอบไม่เคยชี้แจงท่องอยู่อย่างเดียวทุกคนต้องเคารพกฎหมายทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วเป็นไงครับพี่น้องครับพอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านผิดรัฐธรรมนูญทั้งเนื้อหาของกฎหมายทั้งวิธีการตรากฎหมายยิ่งลักษณ์บอกว่าอย่างนี้รับไม่ได้เพราะเอากฎหมายมาห้ำหั่นกันนี่ยิ่งลักษณ์พูดอย่างนั้นแล้วบรรดาสมุนบริวารก็ออกมาพูดกันเป็นเสียงเดียวเหมือนกันหมดว่าศาลไม่ยุติธรรมศาลรังแกเขาเท่านั้นไม่พอครับพอคณะกรรมการปปช.แจ้งข้อหาว่ายิ่งลักษณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายของประเทศชาติของแผ่นดินดื้อดันทุรังทำโครงการรับจำนำข้าวทั้งที่ปรากฏชัดแล้วว่ามีการทุจริตโกงกินกันทุกขั้นตอนแล้วทำให้ประเทศนี้เสียหายขาดทุนไปตั้ง500,000กว่าล้านแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็แสดงอาการกระฟัดกระเฟียดหาว่าปปช.ลำเอียงไม่ยุติธรรมสอบสวนแกเร็วเกินไปที่คนอื่นใช้เวลาสอบสวนนานกว่านี้ปปช.เขาก็ชี้แจงแล้วว่าเขาสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวมาตั้ง2ปีแล้วแล้วเขาเคยทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าโครงการนี้มีการทุจริตกันมโหฬารทุกขั้นทุกตอนขอให้ยิ่งลักษณ์สั่งยุติเสียอย่าทำต่ออีกเลยเพราะประเทศชาติขาดทุน
ชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์เตือนก็แล้วไม่ฟังแต่พอเขาแจ้งข้อหาว่าไอ้ที่คุณดื้ออยู่อย่างเนี้ยคุณเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วทำให้ประเทศเสียหายออกมาต่อว่าเขาทันทีว่าทำไมสอบสวนเร็วจังผมจะเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับเมื่อปปช.เขาแจ้งข้อหายิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันตามกฎเกณฑ์กติกาที่เขากำหนดเอาไว้และทุกคนต้องปฏิบัติอย่างนั้นพี่น้องก็เห็นแล้วพอถึงกำหนดวันที่จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหายิ่งลักษณ์ไม่ไปไม่ให้เกียรติปปช.ไม่ให้ความเคารพปปช.ส่งทนายความไปพอถึงกำหนดที่จะต้องยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็ส่งทนายความไปขอยืดเวลาที่จะยื่นคำชี้แจงออกไป45วันนี่เรียกว่ายืดกันสุดๆเลยซื้อเวลายื้อเวลาซื้อไปทำไมครับซื้อเวลายื้อเวลาเพราะตั้งใจว่าจะกดดันบังคับให้กกต.ไปจัดการเลือกตั้งให้ครบทุกเขตแล้วตัวเองชนะเลือกตั้งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ตอนนั้นจะได้พลิกสถานการณ์พลิกสถานการณ์ยังไงครับพี่น้องครับปลายเดือนนี้จะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกวันที่30มีนาคมเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจากจังหวัดต่างๆแน่นอนครับเขาจะสนับสนุนคนของเขาใช้วิธีการแบบเขาเคยซื้อคะแนนเสียงเคยโกงเลือกตั้งสนับสนุนส่งเสริมให้คนของเขาได้รับเลือกตั้งมาเป็นวุฒิสมาชิกและจะต้องมีเสียงข้างมากในวุฒิสภาถึงวันนั้นก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปปช.ชุดใหม่แต่งตั้งองค์กรอิสระชุดใหม่และเขาจะสั่งคนของเขาที่เขาควบคุมได้ที่เป็นวุฒิสมาชิกอยู่ให้เลือกคนที่เขาสั่งได้ชี้ได้ไปเป็นกรรมการปปช.และกรรมการองค์กรอิสระต่างๆเมื่อกรรมการเป็นคนของเขาข้อหามันก็จะต้องถูกแก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งผลการวินิจฉัยกลายเป็นอย่างอื่นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าอยู่ในใจอยู่ในแผนการของฝ่ายยิ่งลักษณ์ของฝ่ายระบอบทักษิณพี่น้องที่เคารพครับอีกช่องทางหนึ่งเมื่อปปช.ชี้มูลว่ายิ่งลักษณ์มีความผิดสมมติว่าปปช.ชี้มูลว่ายิ่งลักษณ์กระทำความผิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นหน้าที่ไม่ยับยั้งไม่ระงับโครงการจำนำข้าวทันทีที่ปปช.ชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปพวกเขาก็คงจะเอาคนอื่นขึ้นมารักษาการนายกรัฐมนตรีแทนอาจจะเป็นไอ้ปึ้งหัวล้านเผลอๆอาจจะเป็นไอ้เหลิมเป็นพงเทพเป็นใครเราไม่รู้เมื่อปปช.ชี้มูลเสร็จปปช.ก็จะส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนยิ่งลักษณ์ถ้า
าการพิจารณาถอดถอนยิ่งลักษณ์ทำขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ในวันที่30มีนาคมนี้ยิ่งลักษณ์ก็ยังมีความหวังหวังว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งพรรคพวกของตนสมุนบริวารของตนจะเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากและในที่สุดจะใช้เสียงข้างมากลงมติไม่ถอดถอนยิ่งลักษณ์ก็จะรอดคดีนี้ผมเรียนให้พี่น้องได้เห็นว่าเขามีชั้นมีเชิงมีเล่มีเหลี่ยมพยายามยื้อเวลายืดเวลาออกไปเพราะมีนัยยะอยู่อย่างนี้ในขณะเดียวกันครับเขาก็ทำลายความน่าเชื่อถือทำลายเครดิตขององค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งปปช.พี่น้องทั้งหลายครับผมได้ดูข่าวคนสำคัญคนหนึ่งของฝ่ายระบอบทักษิณในวันนี้คือจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งวันนี้ในการชุมนุมที่อยุธยาได้กลายมาเป็นประธานนปช.แทนแม่นกแสกไปเรียบร้อยแล้วแล้วจตุพรพรหมพันธุ์ได้ออกมาพูดจาให้สัมภาษณ์บอกว่าขณะนี้กำลังมีกลไกมีกระบวนการที่จะล้มยิ่งลักษณ์ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งเป็นกลไกอันหนึ่งที่มีการวางเอาไว้โดยเครือข่ายของอำมาตย์ดูมันเพ้อเจ้อไปเลยครับพี่น้องมันบอกว่าเครือข่ายของอำมาตย์เนี่ยเคยจัดการกับนายสมัครสุนทรเวชมาแล้วเคยจัดการกับนายสมชายวงศ์สวัสดิ์มาแล้วแล้วตอนนี้จะมาจัดการกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนที่ลืมเรื่องนี้ไปอาจจะเข้าใจผิดผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับว่าคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนอมินีของทักษิณเมื่อพรรคไทยรักไทยถูกยุบลูกพรรคของไทยรักไทยทั้งหลายก็มาตั้งพรรคการเมืองใหม่มาเข้าสังกัดพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคพลังประชาชนคุณทักษิณอุปโลกให้คุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเป็นนอมินีของทักษิณเลือกตั้งกติกาเดิมกฎหมายเดิมวิธีการเดิมพรรคพลังประชาชนก็ชนะเหมือนเดิมได้เสียงข้างมากคุณสมัครได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณสมัครกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีกฎหมายบังคับเอาไว้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีกินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนมีเงินเดือนแพงกว่าคนอื่นๆในประเทศไทยอยู่แล้วกฎหมายเขาถึงห้ามว่าไม่ให้ไปรับเงินค่าจ้างจากใครอีกแต่คุณสมัครไปรับเงินค่าจ้างจากเอกชนในการทำรายการทีวีชิมไปบ่นไปยกขยง6โมงเช้านี่มันขัดกฎหมายเมื่อมีคนร้องเรียนฟ้องไปที่ศาลศาลก็พิจารณาก็ไต่สวนคุณสมัครก็ได้สู้คดีแล้วแต่ในที่สุด
จำนนด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นหลักฐานคุณสมัครจึงต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่มีอำมาตย์คนไหนมากลั่นแกล้งคุณสมัครสุนทรเวชเลยแกแกล้งตัวแกเองนั่นถ้าแกเลิกเสียไม่ทำโครงการต่อแกก็ไม่ผิดอะไรส่วนกรณีของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งทักษิณให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เอาไหนที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเท่าที่ผมเคยเห็นทำงานทำการไม่ได้เลยไม่ได้เข้าทำเนียบด้วยซ้ำไปเป็นนายกอยู่ได้2เดือนเสร็จกรรมเก่าตามมาทันถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชาชนเพราะทุจริตการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งเขาเลยยุบพรรคคุณสมชายเลยต้องออกพ้นตำแหน่งเพราะพรรคถูกยุบหัวหน้าพรรคก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้มันไม่ใช่เพราะมีใครกลั่นแกล้งไม่มีอำมาตย์คนไหนมากลั่นแกล้งพวกมันกลั่นแกล้งตัวเองเพราะทุจริตเลือกตั้งนี่คือข้อเท็จจริงมาวันนี้ผ่านมา 2-3 ปีคนลืมไปแล้วมิสเตอร์คางคกจตุพรก็มาบิดเบือนข้อเท็จจริงหาว่าสมัครและสมชายถูกฝ่ายอำมาตย์กลั่นแกล้งเล่นงานทั้งที่เป็นความผิดของพวกตัวเองแท้ๆแต่โยนความผิดให้กับอำมาตย์ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้วันนี้จตุพรออกมาบอกเลยประกาศก้องเลยครับไม่ต้องสนใจปปช.ปปช.ตัดสินอย่างไรยิ่งลักษณ์ผิดไม่ผิดอย่าไปสนใจไม่ต้องรับฟังอำนาจไม่ต้องเชื่อฟังอำนาจของปปช.ผมจะเรียนกับพี่น้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นั้นตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.เขาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้นการที่นายจตุพรการที่ยิ่งลักษณ์การที่บรรดาสมุนบริวารของระบอบทักษิณออกมาประกาศต่อต้านไม่ยอมรับอำนาจของปปช.นั่นคือการประกาศตัวเองอยู่เหนือกฎหมายแผ่นดินทุกฉบับนี่เห็นชัดเจนครับที่อย่างนี้ไม่เคารพกฎหมายแล้วเพราะตัวเองทำความผิดเมื่อถูกลงโทษตามกฎหมายบอกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมบอกว่าคนอื่นเอากฎหมายมาเล่นงานตัวเองเอาแต่ข้อกฎหมายมาพูดมาพิจารณาไม่พิจารณาถึงเจตนาว่าตัวเองมีเจตนาอย่างไรโน่นเบี่ยงไปโน่นแล้วครับพี่น้องครับที่น่าอานาถไปมากกว่านั้นคือนายณัฐวุฒิไสเกื้อคนที่เป็นแกนนำคนสำคัญของนปช.และสั่งให้นปช.เผาบ้านเผาเมือง
คนไทยทุกคนได้ยินได้ฟังจำได้ณัฐวุฒิประกาศว่าเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองคนเผาอยู่ในคุกณัฐวุฒิไปเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบเองวันนี้ณัฐวุฒิก็ออกมาพูดจาครับบอกว่าหลังเดือนมีนาคมนี้ไปครึ่งหลังของเดือนมีนาคมนี้การเมืองจะเข้มจะตึงแล้วก็จะงวดขึ้นแล้วก็ยังไปบอกว่าองค์กรต่างๆจะเริ่มออกอาละวาดพูดจาให้คนเข้าใจผิดคิดว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายมากลั่นแกล้งพวกตนแล้วบอกเลยครับณัฐวุฒิน่าเกลียดมากพี่น้องณัฐวุฒิออกมาพูดจายัสโสโอหังมากบอกว่าองค์กรเหล่านี้เป็นโรคจิตเป็นโรคจิตแล้วไม่ใช่โรคจิตธรรมดาเป็นพวกโรคจิตที่แอบอยู่ในซอยเปลี่ยวซุ่มอยู่ในซอยมา4 เดือนแล้วแล้วบอกว่าให้นายสุเทพเป็นจิ๊กโก้ปากซอยให้นายสุเทพเป็นจิ๊กโก้ปากซอยลากเอารัฐบาลไปให้พวกองค์กรเหล่านี้รุมที่ท้ายซอยณัฐวุฒิแล้วมันยังพูดต่อครับพี่น้องครับว่านายสุเทพนอกจากทำไม่สำเร็จแล้วยังขอทานเขากินด้วยนี่มันลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนจริงๆอ่ะณัฐวุฒิเลวทุกกระเบียดนิ้วตั้งแต่หัวถึงตีนในสมองในหัวใจมีแต่ความเลวมีแต่ความชั่วคิดได้แต่เรื่องชั่วชั่วทั้งนั้นมันไม่เคยเคารพกฎหมายมันไม่เคยเคารพองค์กรไหนทั้งสิ้นนอกจากทักษิณชินวัตรพ่อบังเกิดเกล้าของมันเท่านั้นมันมาหาว่าเราเป็นจิ๊กโก้ปากซอยลากรัฐบาลไปให้องค์กรต่างๆรุมที่ก้นซอยพี่น้องประชาชนที่เคารพครับถ้ารัฐบาลนี้เคารพกฎหมายถ้ารัฐบาลนี้ไม่หลงระเริงในอำนาจปฏิบัติตัวเองอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองใครจะทำอะไรได้ถ้ารัฐบาลนี้ไม่เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อล้างผิดในทักษิณชินวัตรล้างผิดในจตุพรล้างผิดในณัฐวุฒิล้างผิดในคนสั่งฆ่าสั่งเผาประชาชนก็ไม่ต้องออกมาต่อต้านนี่มันทำเองประชาชนห้าแล้วบอกแล้วครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ฟังไอ้คำว่าสุดซอยนี่พวกมันเองมันบอกว่ามันต้องดันให้สุดซอยแล้วเป็นไงล่ะทะลุลงคลองไปเลยเที่ยวนี้เรื่องกฎหมายกู้เงิน2 ล้านล้านก็เหมือนกันเขาทักเขาทวงกันทั้งประเทศอย่าทำไม่ได้เอาเงินมาจากไหนก็แล้วแต่จะเก็บภาษีมาจะกู้มา
ป็นเงินแผ่นดินทั้งนั้นเมื่อเป็นเงินแผ่นดินเวลาจะใช้จะจ่ายต้องให้ตัวแทนของประชาชนคือสภาผู้แทนราษฎรเขาตรวจสอบว่าใช้จ่ายถูกต้องหรือไม่โครงการเหมาะสมหรือไม่อันนี้อวดดีถือว่ามีเสียงมากออกกฎหมายพิเศษจะเอาเงิน2ล้านล้านมาผลาญกันเองมาโกงกันเองมากินกันเองคนเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไอ้เงินที่แยกออกไปจากงบประมาณ2ล้านล้านเนี่ยมันเป็นเงินแผ่นดินหรือเปล่าเขาทำได้ไหมอย่างนี้แล้ววิธีการที่มันทำก็ชั่วร้ายมากโกงคะแนนในสภาเหมือนที่มันโกงคะแนนตอนเลือกตั้งเอาบัตรผีใส่เข้าไปลงคะแนนแทนคนที่ไม่มาประชุมเพื่อเอาชนะให้ได้เสียงข้างมากผลักกฎหมายไปให้ได้เข็นกฎหมายไปให้ได้มันหลักฐานชัดศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่มีทางที่จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนอกจากบอกว่าวิธีการทำกฎหมายวิธีการตรากฎหมายนี่ผิดรัฐธรรมนูญเพราะสสคนเขาให้มีเสียงเดียวไอ้นี่สสก็มันคนมี20 30เสียงอย่างนี้ใครเขาจะยอมให้พ่อมึงทำไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นโรคจิตไม่ใช่ปปช.เป็นโรคจิตพวกคุณนั่นแหละโรคจิตจตุพรเป็นโรคจิตทุกคนเลยจิตวิปริตบ้าอำนาจคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนไทยทั้งมวลคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าโรคจิตผมไม่ใช่เจ๊โก้ผมเป็นกำนันจตุพรและก็ผมไม่ได้ขอใครกินที่คุณบอกว่าผมไปขอทานเขากินน่ะผมไม่ใช่พวกขี้ข้าผมเป็นคนมีเกียรติยศผมเป็นคนมีศักดิ์ศรีผมทำงานในฐานะเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ได้ทำงานเป็นขี้ข้าของตระกูลชินวัตรเหมือนณัฐวุฒิใสเกลือจำเอาไว้ณัฐวุฒิที่มีสตังค์ใช้จ่ายในการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนครั้งนี้ไม่เคยไปขอใครมีแต่คนเขามาบริจาคให้ด้วยความเต็มใจเพราะเขาต้องการขับไล่พวกคุณคนชั่วคนเลวอย่างพวกคุณสมุนบริวารของระบอบทักษิณทั้งหลายลองมาเดินถนนในกรุงเทพสิว่าจะมีใครให้สตังค์คุณบ้างฮะพี่น้องประชาชนแม้แต่เด็กประถมเขาลงหุ้นกับลุงกำนันเพราะต้องการให้ลุงกำนันกำจัดตัวอุบาทของประเทศเช่นณัฐวุฒิจตุพรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าใจไว้เสียด้วยผมไม่ได้เป็นขอทานแต่ผมได้รับความรักความเมตตาความไว้วางใจจากพี่น้องมวลมหาประชาชนให้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะกำจัดคนชั่วคนเลวคนอุบาทเช่นพวกคุณให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยเงินทุกบาททุกสตังค์
ที่พี่น้องประชาชนเอามาร่วมหุ้นเอามาร่วมทุนในการต่อสู้นี้เป็นเงินที่ได้มาโดยสะอาดโดยบริสุทธิ์ไม่ใช่เงินที่โกงชาติโกงแผ่นดินเหมือนที่พวกคุณกินอยู่ทุกวันไอ้ณัฐวุฒิพี่น้องทั้งหลายครับจตุพรณัฐวุฒิและบรรดาแกนนำนปช.ทั้งหลายขึ้นเวทีที่อยุธยาวันนี้รุมกันด่าองค์กรอิสระด่าปปช.ด่าผู้ตรวจการแผ่นดินด่าหมดนะครับยกเว้นพ่อกับแม่มันไม่ด่านอกนั้นมันด่าหมดผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับคนพวกนี้ออกมาประกาศว่าพวกเรามวลมหาประชาชนกำลังจะสมคบกันกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อเล่นงานยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมเรียนกับพี่น้องประชาชนครับตั้งแต่วันแรกที่เราได้กอดคอต่อสู้เคียงข้างกันมาผมไม่เคยไปพบไม่เคยไปพูดคุยกับผู้นำองค์กรอิสระองค์กรไหนเลยผมไม่เคยไปพูดคุยกับปปช.ผมไม่เคยพูดคุยกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผมไม่เคยไปพบผู้ตรวจการแผ่นดินผมไม่เคยไปพบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่เคยพบผู้นำองค์กรไหนทั้งสิ้นมีหนเดียวผมได้รับโทรศัพท์จากท่านสมชัยกรรมการกกต.สมัยที่เรายังอยู่ที่ถนนราชดำเนินท่านสมชัยโทรศัพท์มาถามว่ามวลมหาประชาชนที่ออกมาต่อต้านที่ออกมาคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยมีหนทางไหนบ้างที่จะทำให้มวลมหาประชาชนเลิกคัดค้านเลิกต่อต้านการเลือกตั้งพูดทางโทรศัพท์ผมก็ได้เรียนตอบไปว่ามวลมหาประชาชนต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศให้เสร็จเรียบร้อยให้มั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งต่อไปนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมซื้อเสียงไม่ได้โกงไม่ได้ได้ผู้แทนดีๆจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะบอกว่าให้เลิกต่อต้านการเลือกตั้งคราวนี้ทำไม่ได้ครับเพราะมวลมหาประชาชนตัดสินใจแล้วว่าต้องปฏิรูปประเทศก่อนไปเลือกตั้งแบบกติกาเดิมกฎหมายเดิมมวลมหาประชาชนไม่เอาแล้วเพราะไม่ต้องการคนเร็วๆมาเป็นรัฐบาลอีกต่อไปอย่างนี้คนเดียวเท่านั้นแล้วไม่เคยปรึกษากันอีกเลยท่านก็ไม่เคยโทรมาหาผมอีกผมก็ไม่ได้คุยกับใครอีกเลยพี่น้องที่เคารพบังเอิญมีข่าวว่าองค์กรอิสระเหล่านี้เขาได้พยายามไปพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ของประเทศและผมไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกอย่างไรผมไม่ทราบว่าเขาจะมีข้อเสนออย่างไรผมก็ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเพียงแต่ว่าวันจันทร์ที่17มีนาคมนี้ผู้นำขององค์กรเหล่านี้เขาจะออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นกิจจลักษณะว่าท่านทั้งหลายในองค์กรเหล่านี้เขาต้องการทำอะไรทำอย่างไร
ซึ่งผมและเรามวลมหาประชาชนไม่ทราบและวันนี้ถ้าใครมาถามผมว่าที่องค์กรอิสระ7องค์กรเนี่ยเขาจะมายื่นข้อเสนอนั้นพวกเรามวลมหาประชาชนจะว่าอย่างไรถ้ามาถามผมวันนี้เดี๋ยวนี้ผมก็จะตอบว่าผมยังตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรเดาไม่ได้แต่ถ้าองค์กรอิสระมาบอกพวกเราว่าให้เราไปเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วค่อยมาปฏิรูปประเทศกันผมก็จะตอบว่า no sir ไม่เอาเพราะประชาชนได้กำหนดทิศทางการต่อสู้ไว้ชัดเจนแล้วปฏิรูปประเทศเสียก่อนเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซะก่อนแล้วจึงจะไปเลือกตั้งเลือกตั้งโดยมียิ่งลักษณ์ยังรักษาการนายกอยู่แล้วให้ระบอบทักษิณกลับมาเป็นรัฐบาลอีกตามกติกาเก่ากฎหมายเก่าเราไม่เอาแน่นอนเด็ดขาดไม่มีการต่อรองอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าองค์กรอิสระทั้งหมดมาบอกว่าเขาจะจัดการให้ยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วจะให้มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนกลางไม่ฝักใฝ่กับพรรคการเมืองไหนให้มีคณะรัฐมนตรีที่เป็นคนกลางไม่มีคนของพรรคการเมืองแล้วให้รัฐบาลนั้นปฏิรูปการเมืองแบบที่เราต้องการอย่างนี้เรา yes ตกลงเลยไม่ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอบไม่ได้เพราะไม่รู้เขาจะบอกว่าเขาต้องการอะไรเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธว่าเราไม่ร่วมมือเรามวลมหาประชาชนเป็นพลเมืองดีเป็นคนมีเหตุมีผลถ้ามีใครมายื่นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับแผ่นดินเรามวลมหาประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนแต่ต้องไม่ทำลายหลักการต่อสู้ของเราครั้งนี้โดยเด็ดขาดพี่น้องที่เคารพครับผมขออนุญาตเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการต่อสู้ของพวกเรามวลมหาประชาชนในครั้งนี้เป้าหมายคือขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรขจัดระบอบทักษิณไม่ให้มีอำนาจอยู่ในประเทศนี้อีกต่อไปนี่ต้องเป็นจุดที่เรายืนยันให้มั่นคงให้ชัดเจนเมื่อขจัดระบอบทักษิณไล่ยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วเราจะให้มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีเป็นคนกลางไม่ใช่นักการเมืองพรรคไหนมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลแล้วให้เขาจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนดีเป็นคนมีฝีมือเป็นคนกลางไม่ใช่พวกเราเราไม่ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมาเป็นของเราเราไม่ใช่พวกป้าอำนาจเราไม่ใช่พวกกระหายอำนาจเราสู้เพื่อประโยชน์ของชาติเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินขอให้มีคนดีที่เราไว้วางใจได้มาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแล้วรีบปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางที่เรากำหนดไว้อย่างนั้นเราตกลงแน่นอนไม่มีปัญหา
มีบางคนก็บอกว่าพวกเรามวลมหาประชาชนสู้ครั้งนี้เพราะมีแผนที่จะให้ทหารมาปฏิวัติผมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่เคยเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติเราเรียกร้องให้ข้าราชการทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทั้งทหารออกมาอยู่ข้างประชาชนทิ้งไอ้ยิ่งลักษณ์ให้มันลอยเท่งเต้งออกมหาสมุทรไปเลยเมื่อข้าราชการทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทั้งทหารมาอยู่ข้างประชาชนหมดยิ่งลักษณ์มันก็เป็นนายกไม่ได้เพราะมันสั่งใครไม่ได้อีกแล้วไม่มีกลไกที่จะทำงานรับใช้ระบอบทักษิณอีกต่อไปวันนั้นอำนาจอธิปไตยก็กลับมาอยู่ในมือของประชาชนเราก็จะลงมือทำตามอำนาจอธิปไตยนั้นก็เรียนย้ำไว้อย่างนี้อย่าได้มาแปรเจตนารมณ์เป็นอย่างอื่นและเราบอกแล้วว่าการต่อสู้ของพวกเรามวลมหาประชาชนในคราวนี้เราไม่ได้สู้เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองไม่ได้สู้เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองเราสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลานไทยทุกคนเรียกร้องมา4เดือนแล้วว่าขอให้พี่น้องข้าราชการทั้งหลายได้โปรดพินิจพิจารณาดูข้อเท็จจริงดูเหตุการณ์บ้านเมืองขอให้พี่น้องแค่การเลือกข้างระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างคนถูกกับคนผิดระหว่างยิ่งลักษณ์กับมวลมหาประชาชนเราเรียกร้องพี่น้องแค่การอย่างนี้มาโดยตลอดมีพี่น้องข้าราชการกระทรวงเดียวคือกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศออกมายืนสู้ร่วมกับมวลมหาประชาชนหมดทุกคนตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมาที่เราต้องขอชื่นชมนอกนั้นมีข้าราชการหลายกระทรวงที่ออกมาสู้ร่วมกับเราบางกลุ่มบางกองบางกรมบางแผนกซึ่งเราก็ขอบคุณแต่เรายังเรียกร้องต่อขอให้พี่น้องข้าราชการในทุกกระทรวงทบวงกรมที่เหลือออกมาร่วมกับเราให้หมดเหมือนกับข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขวันนั้นชัยชนะก็จะเป็นของประชาชนพี่น้องที่เคารพครับเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาผมเริ่มเห็นแสงสว่างมากขึ้นเมื่อข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงการต่อต้านรัฐบาลของยิ่งลักษณ์โดยได้เขียนลงในเฟซบุ๊กชื่อ Voice of สรานรมเสียงของสรานรมเป็นจดหมายเปิดผนึกที่เขาทำถึงผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศสาระสำคัญก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือไอ้ปึ้งไอ้สุรพงษ์หัวล้านน่ะมันเสลอมันทำหนังสือไปเชิญนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติให้นายบันคีมูลมาประเทศไทยมาเป็นกรรมการกลางจัดการเจรจาระหว่างฝ่ายของยิ่งลักษณ์กับฝ่ายของพวกเรานี่คือความสลือของสุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุลไอ้ปึ้งหัวล้านข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเขารู้เรื่องเขาเข้าใจ
กิจการระหว่างประเทศเขารู้ดีว่าเรื่องภายในประเทศไทยไม่ต้องไปเอาคนนอกมายุ่งมันต้องแก้กันด้วยคนในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องอะไรของเลขาธิการสหประชาชาติที่จะมาเป็นกรรมการให้มีการเจรจาระหว่างยิ่งลักษณ์กับพวกเรานี่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเขารู้เขาเข้าใจเขาจึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกคัดค้านผู้บริหารกระทรวงของเขาไอ้ปึ้งก็ไม่สนใจครับยังหน้าด้านดื้อไปเหมือนเดิมทั้งที่ข้าราชการที่เขาลงชื่อมาเปิดตัวชัดเจน71คนนั้นมีทั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมีทั้งเป็นทูตผู้ใหญ่ทั้งนั้นแต่ปึ้งไม่สนใจยังใช้อำนาจบาดใหญ่ออกมาประกาศหน้าตาเฉยว่าส่งหนังสือเชิญบัญคีมูลไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรอว่าบัญคีมูลจะมาเมื่อไหร่แล้วมันสลือขนาดไหนพี่น้องครับมันบอกว่าเมื่อบัญคีมูลมาถึงประเทศไทยมันจะบอกให้ผมไปพบบัญคีมูลด้วยไอ้ปึ้งผมจะบอกคุณนายปึ้งบัญคีมูลพ่อมึงเลยปึ้งฮะถ้าคุณนับถือบัญคีมูลเป็นพ่อคุณก็ไปพบมันเองกันแล้วกันผมไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปพบบัญคีมูลไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของมวลมหาประชาชนไม่ไปโว้ยบอกซะก่อนนี่มันเรื่องในประเทศไทยเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องแก้ปัญหากันเองแล้วบอกไอ้ปึ้งเอาบุญไม่ต้องเจรจาอะไรมากพวกเองออกไปเท่านั้นแหละเรื่องจบเลยจำเอาไว้ง่ายแค่นี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับคนพวกนี้มันไม่ได้เคารพกฎเกณฑ์กติกาหลักการอะไรทั้งสิ้นหรอกครับอะไรที่เป็นช่องที่มันจะได้เปรียบมันทำทั้งนั้นไม่คิดเลยว่าจะเสียศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่ได้คิดเลยว่าเราจะเสียหน้าเสียตาในสังคมของชาวโลกมันไม่แยแสประเทศเสียหายเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีขออย่างเดียวให้พวกมันรักษาเก้าอี้ไว้มันพอใจแล้วนี่คือสันดานของคนเหล่านี้ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่ผมยืนยันกับพี่น้องว่าฝ่ายระบอบทักษิณฝ่ายนางดอกไม้นี่กำลังจะจนตรอกลงทุกวันกำลังจะจนตรอกลงทุกวันวันนี้เห็นตอนล้มตกรถนะไหมครับเป็นลางแล้วเป็นลางแล้วเขาอ่อนแล้วหมดสติแล้วเดินตาลอยแล้วไม่เห็นหนทางแล้วพี่น้องสิ่งที่พวกนี้หันไปพึ่งในขณะนี้คือหันไปใช้บริการของพวกนิยมความรุนแรงคือไอ้พวกนปช.ทั้งหลายแล้วพี่น้องคอยจับตาดูได้ยิ่งเมื่อจตุพรพรหมพันธุ์ขึ้นมาเป็นประธานนปช.แทนคุณนกแสกทีนี้แหละบ้านเมืองวุ่นวายขายปลาร้าแหละเพราะจ
จตุพรพรหมพันธ์มันทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งมายึดโรงพยาบาลจุฬาซึ่งผู้มีพระคุณของมันคือสมเด็จพระสังฆราชพักรักษาการประชวนอยู่มันก็ยังทำมาแล้วทั้งที่โตมาเพราะข้าวก้นบาทคนพวกนี้สู้แล้วรวยครับพี่น้องครับหากินอยู่กับเงินของทักษิณขายชีวิตขายวิญญาณให้กับทักษิณบ้านเมืองวิบัติเสียหายอย่างไรมันไม่เคยสนใจแต่ว่าเราประชาชนคนไทยไม่กลัวมันไม่ได้กลัวอิทธิฤทธิ์อำนาจอิทธิพลความบ้าความบอความคลั่งของมันทั้งสิ้น ผมเรียนยืนยันกับพี่น้องครับว่าผมจะยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องต่อไปและที่สุดของที่สุดยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องออกไประบบทักษิณต้องหมดไปจากประเทศไทยพี่น้องครับขอให้มั่นใจในแนวทางนี้และร่วมกันต่อสู้ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ